การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะทุกเช้าวันอังคารเวลา 9:40 น.ทางช่อง8ค่ะใครที่ชอบกินชอบทำอาหารห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าเรามีไอเดียการทำอาหารแบบกูรูให้คุณผู้ชมดูกันครับผมแล้ววันนี้นะครับ Cooking Guru ของเรานะครับเปิดมาพร้อมกับ Food Dictionary นะครับนี่เลยครับพอกนะครับหรือว่าเนื้อหมูนั่นเองครับนี่วันนี้มี2แบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูสันในหรือว่าอันนี้หมู3ชั้นแบบเบคอนก็มานะครับนี่ได้แบบนี้อยากทำเมนูอะไรครับเนี่ยโอ้โหเนื้อหมูเนี่ยนะคะสันในเป็นส่วนที่นุ่มมากๆแล้วก็ข้อดีคือไม่มีมันเลยค่ะหลายคนก็จะชื่นชอบการทานสันในส่วนเบคอนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่อร่อยค่ะมันเยอะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสโมคคือพวกลมควันต่างๆอันนี้เลือกตามใจชอบได้เลยแต่วันนี้เชฟประจวบของเราเนี่ยนะคะมีเมนูแบบกูรูมาฝากคุณผู้ชมถึง2เมนูเมนูที่1จากสันในหมูค่ะเชฟประจวบเอามาทำเป็นหมูอบลูกคุณกับซอสกะทิค่ะส่วนเมนูจากเบคอนเนี่ยนะคะชวนคุณผู้ชมดำเมนูทานเล่นแบบง่ายๆใช้แอร์ไฟเออร์ทำง่ายๆลูกคุณแผ่นเบคอนทอดค่ะครับผมขอเวลาเตรียมของกันสักครู่นะครับตอนนี้เราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาไม้ออกก่อนอ่ะได้ค่ะร้อนอู้เชฟมือเหล็กคนทำกับข้าวทุกคนจะรู้ดีนะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทรมานจิตใจมากคือมันต้องแข่งกับเวลาแล้วก็เลยเรื่องของความร้อนนี่ข้างนี้ใช่สุดยอดไปเลยตักซอสตักราดได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเมนูหมูอบลูกครุ่นซอสกะทิของเชฟประจวบนิรังสรรค์นะคะโจทย์ของเราพีพ็อกอีกตัวนึงเนี่ยนะคะเราเอาพีพ็อกเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นเบคอนนี่เองเบคอนของเราจะเอามาห่อลูกพลุนค่ะแล้วก็ทอดจะทอดน้ำมันก็ได้หรือจะแอร์ฟรายก็ได้หวังว่าคุณผู้ชมจะเอาไอเดียของพวกเราเนี่ยไปสร้างสรรค์เมนูอาหารเพิ่มเติมอีกนะคะโจทย์ของเราวันนี้นะคะคือจุบพีคือพอกนั่นเองค่ะพอกของเราเนี่ยนะคะเชฟเอาสันในค่ะมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ แล้วจะมาทำเป็นเมนูหมูอบลูกพรุนกับซอสกะทิกันค่ะขั้นตอนแรกสันในหั่นชิ้นเสร็จปุ๊บทำยังไงให้ห่อได้เชฟต้องเอามาทุบใช่ไหมใช่ก็เราตัดจำนวนน้ำหนักที่เราต้องการนะก็อยู่ประมาณสัก50กรัมหรือ60กรัมหลังจากได้สันในของเราเป็นแผ่นบางๆแบบนี้แล้วจากการทุบเราจะทำยังไงต่อคะเชฟก็เตรียมลูกพรุนนะค่ะที่เราเม็ดเมล็ดออกแล้วหรือเม็ดออกแล้วนะแล้วเราก็มาวางไว้แล้วก็ห่อค่ะลูกพรุนนี่เป็นแหล่งไฟเบอร์ชั้นสูงเลยแล้วก็ใส่กับพวกเนื้อหมูเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะเชฟขาค่ะถ้าไม่มีลูกพรุนน่ะเป็นผลไม้ตัวอื่นได้ไหมคะได้ได้ได้เป็นพวก dry fruit ค่ะ dry fruit คือไม่จำเป็นต้องลูกพรุนอย่างเดียวก็อาจจะลำไยก็ได้ใช่ไหมองุ่นกล้วยตากนี่ได้หมดลำไยกล้วยตากแอปริคอตถ้าเป็นของเมืองนอกเราก็ใช้แอปริคอตและแอปเปิลก็ได้แอปเปิลก็อร่อยใช่โอเคนะก็จะเป็นลักษณะที่เราได้ได้3ชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจี่ลงกระทะด้วยกันค่ะวันนี้ปรุงรสนะคะเชฟบอกว่าเกลือพริกไทยบางทีใส่มากใส่น้อย อันนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณขาใช้ผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบค่ะช่วยปรุงให้เมนูที่ต้องการกระเทียมและพริกไทยเนี่ยสะดวกเข้มข้นหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยค่ะโลโบนะคะใช้นิดเดียวเองเนาะเชฟเนาะครับตรงนี้นะแบบนี้นะถูกต้องแบบนี้นะ
พยายามโรยเขานะคะให้เป็นแบบนี้กระจายกระจายตัวไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเค็มเป็นก้อนวันนี้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะจะทอดจะผัดก็ได้สกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวค่ะอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะขวดเดียวคุ้มค่าเลยเชฟขาครับหมูเนี่ยจีๆๆอย่างเงี้ยดูยังไงว่าสุกแล้วอะคะคืออันนี้ต้องแบบอะไรคือเรียกว่าเหมือนถ้ามีน้ำหนักเยอะๆอะไรเนี่ยเราจะใช้เหล็กแหลมๆเนี่ยทิ่มลงไปค่ะนะคือกรณีที่เรากินเนื้อโตแต่ถ้าชิ้นเล็กๆอันเนี้ยอย่างตัวเนี้ยคือเราก็สังเกตดูว่ามันมีอะไรคือเรียกว่าเมื่อเราตุ๋นแล้วมันแห้งหรือมันแน่นอันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าข้างนอกเนี่ยสีบราวน์สวยแล้วแต่ข้างในยังมีบางส่วนที่เป็นสีแดงอยู่ไม่ได้เสิร์ฟแบบนี้นะเดี๋ยวเชฟจะเอาลงไปตุ๋นต่อในซอสกะทิวันนี้นะคะซอสกะทิของเชฟจะเริ่มจากการใส่หอมแดงใช่ไหมคะสับละเอียดจากนั้นนะคะคุณขาซอสกะทิของเราใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดค่ะคุณไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองแล้วนะ ปรุงรสต่อค่ะด้วยผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบเดี๋ยวฉีกออกใส่หมูของเรากลับลงไปจากนั้นเราจะค่อยๆให้กะทิเนี่ยนะคะทำให้เนื้อหมูข้างในของเราสุกตอนนี้ส่วนนี้หมูก็จะฉ่ำแล้วก็หอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยด้วยว้าวปรุงรสซอสต่อนะคะใส่พริกไทยดำบุบหยาบพอไหมคะพอพอนะเติมน้ำนิดไหมคะหรือพอแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยน้ำนิดนึงนะคะพอนะเดี๋ยวเราเอาไม้เอาไม้ออกก่อนอ่ะได้ค่ะร้อนอุ้ยเชฟมือเหล็กโอ้ยคนทำกับข้าวทุกคนจะรู้ดีนะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทรมานจิตใจมากคือมันต้องแข่งกับเวลาแล้วก็เลยเรื่องของความนี่ข้างอยู่ข้างนี้ใช่เชฟมือเหล็กสุดยอดไปเลยตักซอสตักราดได้เลยนะคะร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเมนูหมูอบลูกพรุนซอสกะทิของเชฟประจวบนิรังสรรค์นะคะโจทย์ของเราพีพอกอีกตัวนึงเนี่ยนะคะเราเอาพีพอกเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นเบคอนนี่เองเบคอนของเราจะเอามาห่อลูกพรุนค่ะแล้วก็ทอดจะทอดน้ำมันก็ได้หรือจะแอร์ฟรายก็ได้เจ้าเบคอนพันลูกพรุนเนี่ยนะจิ้มกับซอสแบบไหนก็ได้วันนี้เชฟมีซอสมะเขือเทศใส่ออริกาโน่ค่ะแบบนี้หอมๆเพลินๆ เบคอนใช่ไหมคะกับลูกพรุนค่ะพันเข้าด้วยกันแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันจิ้มสุกแล้วเอาไม้จิ้มฟันออกก่อนเนาะก่อนเสิร์ฟหรืออาจจะจิ้มแบบตอนที่ปักเอาไว้แล้วก็เวลาจะทานก็หยิบทานได้เลยได้ค่ะเป็นเหมือนฟิงเกอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งเนาะก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะการใช้ตัวเบคอนมาห่อลูกพรุนเนี่ยนะลูกพรุนอย่างที่เราทราบกันไฟเบอร์สูงเบคอนก็มีกลิ่นหอมๆนะคะคุณเชื่อไหม
พวกเบคอนพวกหมูเนี่ยเข้ากันได้ดีกับผลไม้แห้งมากๆกลิ่นสโมกของเบคอนเนี่ยกับความหวานของลูกครุ่นเนี่ยโผไปกันได้ดีสุดๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะหากใครกำลังมองหาอาหารสำหรับปาร์ตี้นะคะเนี่ยทำแบบนี้ทีเดียวแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเอาเข้าอบพร้อมกันหรือทอดพร้อมกันเนี่ยนะคะลูกค้ามาหรือแขกมาเนี่ยเราก็สามารถเสิร์ฟได้เลยที่สำคัญรสชาติอร่อยสุดๆค่ะปิดฝานะคะจากนั้นเนี่ยนะคะอบนะคะจนกระทั่งตัวเบคอนข้างนอกกรอบค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเนาะเพิ่มสีเขียวเหมือนเรากินผักเยอะพาสลีย์นิดนึงเนาะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้ง2เมนูจากวัตถุดิบฟู้ดดิกชันนารีของเราวันนี้คือตัวพีนะก็พอกนั่นเองหมูอบลูกครุ่นกับซอสกะทิและลูกครุ่นพันเบคอนทอดค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะเอาไอเดียของพวกเราเนี่ยไปสร้างสรรค์เมนูอาหารเพิ่มเติมอีกนะคะส่วนใครที่ชอบทำเมนูอาหารกรอบๆนะคะเรามีเมนูเด็ดและเคล็ดลับในการทำอาหารให้กรอบอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่เทศกาลไหว้พระจันทร์กันแล้วนะคะคุณคะปกติแล้วหากลูกหลานชาวจีนพูดถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยพวกเราก็จะคิดถึงซุ้มที่มีโคมแดงอาจจะมีต้นอ้อยบางคนก็นิยมวางพวกเครื่องสำอางกระเป๋าตังค์หรืออื่นๆแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็คือนี่เลยขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ค่ะเรียนทำอาหารจบแล้วก็ต้องเป็นเชฟสิครับเพราะประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารเนี่ยมันบ่งบอกความสามารถของคุณอยู่แล้วและยิ่งตอนนี้ในโซเชียลมีเดียอาชีพใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารเต็มไปหมดเลยรีวิวร้านอาหารรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารรีวิวขนมดูใน TikTok เสร็จเลื่อนไปก็เจอทุกคนต้องเก่งอาหารทั้งนั้นแต่ถ้าไม่มีอะไรทำเลยก็ต้องถามคุณแหละวันนึง3มื้อทำอาหารกินเองหรือเปล่าดูแลตัวเองดูแลครอบครัวมั้ยทำกับข้าวให้อร่อยอร่อยให้ครอบครัวรับประทานก็เกินคุ้มแล้วล่ะครับอาชีพเชฟนะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงนะที่ต่างประเทศเนี่ยอาชีพเชฟได้รับการยอมรับมากเงินเดือนเป็นแสนหลายแสนทีเดียวและยิ่งกว่านั้นพอชื่อเสียงคุณมีคุณทำกับข้าวเป็นที่ประจักษ์คุณออกผลิตภัณฑ์อาหารคุณเปิดภัตตาคารเองคุณทำอะไรต่อมีอะไรภายใต้ชื่อของคุณคนจะยอมรับทันทีอาจารย์นิสสักขอยืนยันนะครับอาชีพเชฟไม่มีทางตกงานและอาชีพเชฟยังไงก็เป็นอาชีพที่ประสบความสำเร็จแน่นอนหลักสูตรของเราไม่ว่าจะเป็นปวช.หรือปวส.เราส่งนักศึกษาของเราออกไปฝึกงานในโรงแรม5ดาวต่ำสุดคือ4ดาวแล้วเราตามไปดูคุณจะได้ประสบการณ์จริงๆไม่ต้องกลัวเลยเราเลือกที่ฝึกงานเพื่อประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของชีวิตของการเป็นเชฟของนักเรียนเสมอมั่นใจได้มาเรียนที่นี่ครูก็ดีความรู้ก็แม่นยำฝึกงานก็มีมาตรฐานแค่นี้คุณมั่นใจได้เลยครับว่าอาชีพเชฟนั้นอยู่ในมือคุณครับวิทยาลัยของเราชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติเราสอนด้วยประสบการณ์ของการเป็นคนครัวจริงตลอดชีวิตคณะอาจารย์ของเราเป็นคนมีความสามารถที่สำคัญเรามีสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาและยังมีสอนภาษาจีนอีกต่างหากไทยจีนอังกฤษคุณเดินทางได้ทั่วโลกแล้วนะครับกับอาชีพเชฟเข้า
ู่เทศกาลไหว้พระจันทร์กันแล้วนะคะคุณคะปกติแล้วหากลูกหลานชาวจีนพูดถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยพวกเราก็จะคิดถึงซุ้มที่มีโคมแดงอาจจะมีต้นอ้อยบางคนก็นิยมวางพวกเครื่องสำอางกระเป๋าตังค์หรืออื่นๆแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะคะอร่อยด้วยเฮงด้วยก็คือนี่เลยขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ค่ะครับผมต้องบอกว่าขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวปีนี้นะครับพิเศษจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรามาในคอนเซ็ปต์คัดเลือกรสชาติที่ดีที่สุดอร่อยระดับตำนานนะครับเลือกมาทั้งหมด4แบบด้วยกันเลยครับคุณผู้ชมครับ4แบบนี้เนี่ยนะคะแบบที่1เนี่ยเราต้องพูดถึงขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ที่เห็นมาตั้งแต่แบบพวกเราเด็กๆจนปัจจุบันก็ยังเด็กอยู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะเป็นเปี๊ยะที่เห็นเสร็จแล้วรู้เลยว่าเนี่ยคือขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ที่แป้งแบบคงไว้ของสูตรดั้งเดิมมากๆเลยค่ะคุณจะเห็นว่าแป้งเป็นสีเหลืองทองแบบนี้น้ำตาลทองเนาะแล้วตัดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคุณขาแป้งบางไส้หนามากแล้วสีแป้งสวยขนาดนี้จากน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวบอกคุณเลยว่าน้ำเชื่อมของเราเก็บข้ามปีนะแล้วก็ยิ่งเก็บเปียยิ่งนุ่มด้วยความที่เนื้อขนมเป็นสีน้ำตาลทองผิวข้างนอกฉ่ำวาวอันนี้เนี่ยนะคะออริจินอลแบบนี้จะเป็นไส้อะไรไปไม่ได้นอกจากไส้ทุเรียนหมอนทองกวนค่ะซึ่งคุณแม่เนี่ยเลือกหมอนทองฟาร์มที่แบบดีมากๆเอามากวนค่ะรับรองว่าเป็นหมอนทองแท้ๆ wow. และแถมไข่คู่เป็นหมอนทองไข่คู่ออริจินอลแบบนี้หาทานยากมากๆกับไส้แรกไส้ที่2เนี่ยนะคะเป็นไส้ที่เรียกได้ว่าบอกได้เลยว่าคุณพ่อเป็นหนึ่งในต้นตำรับในประเทศไทยเปลือกตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ผิวขาวไข่มุกค่ะความพิเศษของเขานะครับก็คือผิวนะฮะสีขาวสวยงามเลยกว่าจะได้แบบนี้นี่ทำยากมากๆเลยใช่ไหมฮะเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไข่มุกเนี่ยบอกเลยว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยล่ะที่ทำกรรมวิธีการทำที่ค่อนข้างพิเศษมากๆแล้วก็อบต้องเฝ้าไฟดีๆเลยเพราะว่าเปลือกแป๊บเดียวจากสีขาวไข่มุกเป็นเหลืองมุกได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะยากแล้วก็ใช้เวลาแต่อยากจะบอกว่าเพื่อคุณผู้ชมยังไงพวกเราก็ทำซึ่งหน้าตาสวยขนาดนี้ทรงเป็นรูปดอกบัวอย่างนี้ข้างในเป็นไส้เม็ดบัวค่ะคุณคะเม็ดบัวตรงนี้ราคาสูงมากแต่เพื่อคุณภาพเราสู้อร่อยแล้วก็มีตัวเม็ดแตงนิดนึงนะคะใส่ลงไปกุบกับกับเบิ้ลไข่คู่มาให้คุณอีกเช่นกันค่ะน่ากินมากๆครับตัวที่3สีสันน่ารักสดใสเด็กๆชอบพวกเรายังชอบเลยเป็นเปี๊ยะผิวกุหลาบค่ะเป็นเปี๊ยะชั้นๆๆๆอย่างนี้เลยแล้วเวลาตัดแล้วเวลาทานเนี่ยนะคะชั้นแต่ละชั้นจะละลายในปากเลยพวกเราจะชอบเรียกกันว่าเป็นเปี๊ยะกุหลาบค่ะมันจะเป็นก้อนเล็กๆวันนี้ทํามาเป็นก้อนใหญ่เปี๊ยะกุหลาบของเรามีสีไล่ขึ้นมาสดใสมากๆคุณแม่ทําเป็นไส้ถั่วกวนค่ะซึ่งเรากวนพิเศษหวานน้อยใช้เวลาในการทํามากเลยนะข้างในเป็นไส้ถั่วกวนแล้วก็เบิ้ลไข่คู่มาค่ะตัวเนี้ยเห็นตามร้านขนมเปี๊ยะร้านขนมโบราณต่างๆเห็นมาว่ามีตลอดปีแต่วันนี้เจ้าหลาเปี๊ยะของเราเอามาใส่ด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งในขนมมงคลค่ะหลาเปี๊ยะของเราเนี่ยนะคะแป้งบางไส้หนาเช่นเคยไส้ของเราเนี่ยเป็นฟักเชื่อมแบบออริจินอลคุณแม่ค่อยๆใช้มือหั่นหลายเจ้าไม่หั่นแล้วเสียเวลาเพราะฟักเชื่อมเนี่ยบดเอาก็ได้บดกับหั่นเนี่ยเนื้อสัมผัสเวลาทานต่างกันจริงๆค่ะคุณกลิ่นหอมๆเนี่ยนะคะได้จากหอมแดงที่เจียวเองน้ำมันหอมเจียวแล้วก็ยังมีไข่แดงคู่งาดำหอมๆใส่เข้าไปอีกไส้เนี้ยอร่อยมากอีกหนึ่งไส้ค่ะปกติหลาเปี๊ยะนี่อันใหญ่ๆแต่วันนี้เนี่ยครับปรับมาอยู่ในไซส์ของขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอย่างนี้น่ารักแล้วก็อัดแน่นด้วยคุณภาพจริงๆนะครับจริงๆแล้วหลาเปี๊ยะของเราก็ยังใหญ่อยู่เมื่อเทียบกับ3ตัวนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะเราลดขนาดลงมาจากหลาเปี๊ยะเบิ่มๆมาเป็นไซส์นี้เพื่อจะได้ลงกล่องได้แต่ความอร่อยแน่นไม่แพ้อันใหญ่แน่นอน wow. เจ้าหลาเปี๊ยะตัวนี้เนี่ยนะคะแป้งแบบ traditional เลยแบบโบราณเลยนะคะ ตัดเข้าไปเสร็จแล้วนะคุณมันหอมหอมเค็มๆนิดนึงเข้ากันมากๆค่ะกับไส้นี้เป็นไส้ฟักเชื่อมงาดำค่ะพูดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมน่ากินน่าอร่อยทั้ง4แบบเลยแต่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกนะครับเพราะว่าพวกเราเลือกให้แล้วนะครับซื้อ1กล่องแบบนี้นะครับได้ความอร่อยถึง4แบบเลยนะครับนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าแพ็คเกจจิ้งปีนี้สวยงามจริงๆนะครับนี่เปิดมาปุ๊บเราจะมีขนมเปี๊ยะเต็มๆชิ้นนะฮะ4ชิ้นแบบนี้เลยสวยงามเป็นกล่องโลหะแบบนี้นะครับ
อยากให้คุณซื้อกลับบ้านไปลองดูนะคะไม่ว่าจะไหว้เองหรือแจกผู้หลักผู้ใหญ่รับรองเลยค่ะว่าเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ปีนี้จะประทับใจไม่รู้ลืมเลยครับผมต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้นะครับใกล้มากๆแล้วนะครับวันที่17กันยายนนี้เองนะครับตอนนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีโอกาสที่จะได้ชิมขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์นะฮะแนะนำมาซื้อตรงนี้เลยหรือว่าถ้าใครนะครับที่อยากจะซื้อขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์นะครับไปให้กับทางผู้ใหญ่นะครับหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายนะครับแนะนำเลยนะครับนี่ฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับรวมความอร่อยถึง4แบบแบบนี้1กล่องนะครับเพียงแค่850บาทที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทุกแอปพลิเคชันค่ะหรือโทร0922658968ค่ะครับผมฝากกันอีกทีนะครับขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์นะครับ Best of the Best Mooncake นะครับปีนี้มีความอร่อยถึง4แบบอย่าลืมสั่งซื้อกันนะครับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยนะครับทั้ง Facebook Instagram หรือว่า TikTok นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นแฟน YouTube นะฮะเข้าไปพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับหรือถ้าใครนะฮะเป็นสายเว็บไซต์เข้าไปได้เลยนะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด .com ครับในนั้นมีข่าวสารและก็สูตรอาหารอีกเพียบเลยยังไงฝากติดตามชมกันเยอะๆนะครับติดตามชมรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะคะหากใครที่ติดตามทางโทรทัศน์นะคะสามารถติดตามได้เลยทุกวันอังคารค่ะเวลา 9:40 นะคะทางช่อง8หมายเลข27ค่ะวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฟู้ดดิกชันนารีของเราครับมาแล้วนะครับนี่เลยชิคเก้นหรือว่าไก่นั่นเองนะครับวันนี้เราเลือกเป็นแบบโอ้โหเป็นสันในสันในไก่เนี่ยเป็นหนึ่งในเนื้อส่วนที่ใช้งานง่ายไม่ต้องมานั่งล็อกกระดูกแต่ตัวสันในไก่เนี่ยมันจะมีเจ้าเอ็นขาวๆข้างในตรงกลางด้วยถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวเวลากินเข้าไปแล้วอุ๊ยมันไม่สบายปากนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายขั้นตอนในการเอาออกมันแนะนำว่าควรจะดึงออกมันก็จะทำให้การรับประทานมือนั้นอร่อยยิ่งขึ้นเอาซ่อมมาดุลออกได้ทำแบบไหนก็ได้แต่ว่าเอาออกก็จะง่ายขึ้น